โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะวันนี้นะครับวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆดูนะครับของใช้ประจำวันเรานะขวดน้ำเนี่ยเพื่อนๆกินเสร็จทำไงครับทิ้งใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะทิ้งขยะกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีสามารถที่จะนำขวดเปล่าเหล่านี้เอามาใช้ทำเป็นประโยชน์ได้นะครับมาดูกันว่าทำอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีขวดน้ำนะขวดสี่เหลี่ยมหนึ่งแง่หนึ่งใบนะครับแล้วก็ขวดอย่างเงี้ยขวดเล็กนะสัก3ใบนะครับตักนะฮะโดยใช้คัตเตอร์เนี่ยมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้ครบสักสามครบ3ชิ้นแบบนี้นะครับเอาฝาออกนะฮะเสร็จแล้วก็ขวดใบใหญ่ใบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำมาร์กเอาไว้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ3ช่องนะครับนี่ผมทำไปแล้วนะครับ3ช่องหลังจากนั้นแล้วเพื่อนๆก็เอาคัตเตอร์เนี่ยครับกรีดลงไปเลยนะฮะซึ่งผมก็กรีดไปแล้วนะครับแจกระบาดนะฮะนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อครบ3ช่องแบบนี้นะครับเอาเนี่ยที่เราตักเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ครับอย่างนี้ครับอันที่1อันที่2อันที่3เสร็จแล้วครับง่ายๆนะฮะเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้คือถังต้นไม้นะฮะนะครับเอาสำหรับปลูกผักที่แบบไม่ต้องใช้ดินนะครับเพื่อนๆก็เติมน้ำเข้าไปใส่แร่ธาตุใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำมานะครับใส่เมล็ดพืชลงไปในนี้นะครับเอาฟองน้ำใส่ไปบนในนี้นะครับก็ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเขาก็งอกรากออกมานะฮะงอกรากออกมาแล้วก็เป็นต้นซึ่งในระดับต่อไปเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าหากผมทำเสร็จสำเร็จแล้วผมจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะว่าไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่บอกได้เลยว่าอันนี้เวิร์คครับแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะฮะเราสามารถหาสิ่งรอบตัวมาใช้ในการปลูกผักของเราได้นะครับก็สำหรับคลิปแค่นี้วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ